ต่อไปค่ะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์นพดลจันเพ็ญข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้อ่านกลอนไว้อาลัยกับคุณพ่อสมชัยเหล่าสิริเรียนเชิญค่ะแต่ท่านสนชัยเราสิริที่โกรธโลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่หยุดนิ่งสรรพสิ่งล้วนไม่แน่มีแปรผันอาทิตย์ลับตับสนิทมืดมิดอันอามีจันทร์ส่องสกาเคียงดาวพลายแม้สายลมหยุดพักสนัดเงียบเย็นได้เงียบอยากน้ำค้างมีสางหายนั่นคือกฎธรรมดาอาภาพรายคือหมุดหมายของชีวิตลิขิตมาดำเนินแนวต่อเนื่องประเทินชีพจุดประทีปใสสะอาดดังปรารถนาอิ่มอารมณ์สมเหตุเจตนามีเมตตาต่อยอดตลอดกาลเป็นคนดีของลูกเฝ้าปลุกฝันเสกสั่งเสกและสั่งในวันอันแสนหวานเคียงคู่กับภรรยามาเนิ่นนานใจเบิกบานในพุทธศาสตร์พิลาคราวขอกุศลโดนส่งอสงไขยท่านสมใจโชติช่วงบนห่วงหาวใบบุญอุ้มชุ่มชื่นสุขยืนยาวอารามราวมุกมณีนิจนิรันดร์อารามราวมุกมณีนิจนิรันดร์ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพขอคุณพระรัตนตรัยและบุญกุศลที่คุณพ่อสมชัยได้สร้างไว้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่พร้อมบุญที่ญาติมิตรอุทิศให้ไฝ่กุศลทั้งบุญที่ภรรยาลูกหลานพร้อมน้องกมลบำเพ็ญกุศลให้ในครั้งนี้ได้เป็นพลวปัจจัยเป็นสะพานบุญนำดวงวิญญาณของคุณพ่อสมชัยเหล่าสิริไปสู่สัมปรายภพถ้ามีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีสุขขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไปสถิตอยู่ในทิพยสถานตราบนานเนาอยู่เรือนเหย้าบนสวรรค์อันสวยงามโอกาสนี้เพื่อที่เราท่านจะได้อโหสิกรรมให้แก่กันและกันหากได้ร่วมเกินกันทางกายวาจาใจและเพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยรวมใจส่งสักการของคุณพ่อสมชัยเหล่าสิริไปสู่แดนใหม่ที่สงบร่มเย็นเป็นนิรันดร์จึงขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านได้ยืนสงบนิ่งในเวลาสมควรค่ะขอบคุณมากค่ะต่อไปจะเป็นทอดผ้าบังสกุลคืนสุดท้ายค่ะครอบครัวเราสิริได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านอดีตคลังเขตสามจังหวัดนครราชสีมานั่นก็คือท่านผมพิษฤทธิแสงค่ะอดีตคลังจังหวัดอดีตคลังเขตสามจังหวัดนครราชสีมากรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
ประธานในพิธีให้เกียรติทอดผ้าบังสุกุลผืนสุดท้ายค่ะขอเรียนเชิญค่ะนิมนต์พระครูอดุลธรรมประจักษ์เจ้าอาวาสวัดขนแคนพิจารณาทักผ้าบังสุกุลผืนสุดท้ายนิมนต์ค่ะดวงเอ๋ยดวงชีวิตเมื่อเสด็จดับสิ้นเสียทุกอย่างหมดวิตกหมดกังวลพ้นทุกทางไม่แลหลังแม้ร่างอนิจจาคุณพ่อสมชัยเหล่าสิริหมดทุกข์หมดโศกจากโลกนี้ด้วยความดีที่ทำไว้แต่ปางหลังเป็นกุศลผลบุญหนุนพลังนำดวงวิญญาณของคุณพ่อสมชัยเหล่าสิริสู่แดนทองพร้อมสุขเอิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพได้โปรดยืนขึ้นเพื่อเป็นการเคารพไหว้พระราชทานค่ะ